แห่ยินดีทั้งวงการคลอดลูกคนที่4แล้วเผยโฉมหน้าทายาทคนที่4กุญแจซอนคลอดแล้วตั้งชื่อสุดน่ารักหลังออกจากวงการบันเทิงไปใช้ชีวิตแต่งงานอยู่กินกับสามีนักบินณัฐธนัทเลิศพัฒนาไทยล่าสุดกุญแจซอนปานทอทองกลายเป็นคุณแม่ลูกดกไปเสียแล้วค่ะเพราะหลังจากที่ให้กำเนิดทายาทมาแล้วถึง3คนทั้งน้องเทคออฟน้องรันเวย์และน้องเบิร์ธเดย์ล่าสุดค่ะก็ได้ให้กำเนิดลูกคนที่4เป็นทายกเพศหญิงตั้งชื่อว่าน้องแอร์เวย์เด็กหญิงณภาเลิศพัฒนาไทยงานนี้ค่ะปราบปลื้มทั้งคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าลูกสาวนั้นน่ารักน่าชังท่ามกลางเพื่อนๆและชาวเน็ตเข้ามาแสดงความยินดีให้กับคุณแม่คนสวยกันเพียบเลยทีเดียวค่ะยังไงทางทีมข่าวต้องขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ลูกสี่กุญแจซอนมาณที่นี้ด้วยนะคะ